สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของ AI ที่จะให้เควสแล้วนะครับมันจะอยู่ที่เมืองของนี้ฮะเมืองนี้อย่าเพิ่งจำชื่อเมืองไม่ได้โกลอนซิตี้โอเคบ้านหลังนี้นะฮะเนี่ยบ้านหลังนี้ด้านซ้ายนะครับโอเคคุยกับมันเลยก็แล้วกันโอโตโคโอโตโตโอเคน้องชายแม่งไม่ยอมกลับมานะฮะเป็นห่วงอะน้องชายเหรอไม่ล่ะใช่นะฮะน้องชายของฉันนะฮะยูชาโนฮิมิสึความลับของผู้กล้าก็เลยออกไปตามหาอะไรบางอย่างนะฮะแล้วมันไปไหนล่ะไปที่เหมืองอาลูโกมาลูโกโอเคเมื่อกี้มันบอกอะไรคือความลับของผู้กล้าฟูรุฟูรุกุคาระอ๋อมันเรื่องเล่าตำนานเก่าแก่นะฮะก็เล่าไม่ละเอียดนะมันห่วงน้องชายมันฮะโอเคเราก็ต้องไปหาน้องชายมันนะน้องชายมันนะฮะจะอยู่เมื่อกี้มันบอกว่ามาลูนี่ฮะแถวๆนี้มาลูโกะก็เนี่ยแถวๆนี้เราน่าจะวาร์ปมาตรงนี้ได้โอเคอ๋อแล้วก็เควสนี้นะครับอย่าลืมนะต้องใส่ชุดกันความร้อนด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตลาวานะฮะค่อนข้างที่จะร้อน แล้วก็อีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวแนะนำอีกอันนึงที่จะแนะนำก็คือต้องเตรียมหน้ากากมอนสเตอร์เตรียมหน้ากากมอนสเตอร์ของตัวนี้มาด้วยเนี่ยโมบิลนะฮะโมรีบิลโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ต้องใช้เดี๋ยวไปหาน้องชายก่อนกระโดดสูงใช้ไม่ได้สักทีปีนไปก็แล้วกันมอนสเตอร์หินนะฮะตรงนี้ใช่ป่ะอะไรแดงๆนี่น่าใช่อ๋อนกนกฮะไม่ใช่มันฟื้นละเมื่อกี้เข้าไปใกล้มันวันนี้เราไม่ได้มาล่างผีเสื้อนี้แนะนำให้จับนะผีเสื้อไปละเนี่ยแนะนำฮะเพราะว่ามันเอามาอัปเกรดชุดที่เราใส่กันความร้อนได้ครับใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะก็วิ่งตามเนี้ยแหละผีเสื้อสีดำใช้เยอะมากมันอยู่แถวไหนวะหนังสือเขียนว่าอยู่แถวนี้เมื่อกี้มันก็พูดอยู่หรือว่าเราต้องลงไปข้างล่างแถวไหนวะเกมนี้เวลาพวกเควสเนี่ยมันบอกแค่คำใบ้ฮะมันไม่บอกแบบชี้ตำแหน่งแบบ 100% ให้เราต้องมานั่งหาหรือว่ามีทางเดินนี่ไงนี่น่าจะใช่ครับใช่ไหมโอ้แต่ว่ามันดีบาร์ทอร์เนโดいつでもโอเคだเดินหาก่อนมีป้ายมาลูกโมกดาริอ๋อมันบอกมาทางนี้ฮะนะทางนี้เหรออ๋อข้างหน้านั่นไงใช่โอ้โตเมื่อกี้เราหันหลังไปนะใช่ป่ะอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเอออ๋อนี่น้องชายมันเนี่ยโมดาเมไม่ไหวแล้วอ๋อมันจะขุดฮะ
พื่อที่จะไปหาความลับของผู้กล้านะฮะโอเคไม่มีพลังแล้วนะอ้าวไอ้นั่นตามมาแล้วน้องชายโอเคมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยไอ้น้องชายนะมาที่นี่ทำไมมันอันตรายโอเครบกวนหน่อยนะท่านนะครับช่วยไปหาอะไรที่ทำให้น้องชายมันมีพละกำลังโคโคคาราเดเตะให้ออกจากที่นี่ไปนะฮะแล้วก็ลงไปด้านล่างมันจะมีโทโรโกคาเกะอ๋อมีเนื้อลอสเมลี่เหรอลอสเมลี่ป่ะโอเคไปตามป้ายป่ะอ๋อนั่นไงนั่นไงมันเป็นเนื้อเรื่องเควสฮะมันก็เลยขึ้นโอเคทีนี้เนี่ยที่จะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือให้เราใส่หมวกที่บอกไว้เมื่อกี้เพราะว่ามอนสเตอร์จะไม่โจมตีเราครับเพราะว่าตอนที่เราเอาของกลับมาเฮ้ยตีเหรอใส่ถูกหน้าวะนึกว่าใส่ผิดหน้าโอเคอ๋อมันมีมอนสเตอร์ตามเรามาน่าจะต้องลงไปอีกหรือเปล่าหรือว่าแถวนี้อาจจะต้องลงไปอีกนี่ฮะระวังก้อนหินด้วยอ๋อนั่นไงเห็นละเห็นละเห็นละโทโรเกะโทโรโกะคาเกะโอเคอันนี้เราวิ่งไม่ได้นะถ้าวิ่งปุ๊บเนื้อมันจะตกเพราะฉะนั้นต้องแบกครับเหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์อ่ะตอนที่ขโมยไข่อ่ะระวังก้อนหินนะครับโอ้โหแล้วมอนสเตอร์มาจากไหนวะเนี่ยเยอะแยะเลยเมื่อกี้ยังอยู่แค่2ตัวอย่าลบของเฮ้ยมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วเฮ้ยโดนโดนโอ้ยเกือบเกือบโดนไอ้พวกนั้นไปเลยไอ้พวกนั้นตายมึงเดินมาใกล้ๆเราทำไมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมองข้างหน้าวิ่งวิ่งเห็นเป็นป่าลาบเลยเห็นเป็นป่าลาบเฮ้ยอย่ามายุ่งเดี๋ยวมันระเบิดโอ้ยไอ้ฮะเนื้ออยู่ไหนอะโอ้ยมันระเบิดไอ้ฮะเนื้อหายเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นึกว่าจะนึกว่าเนื้อมันจะหายไปเลยโอ้โหใจหายเลยเมื่อกี้เลยเว้ยโอเคมาถึงแล้วเอ๊ะมันตามเรามาโอเคฮะอ่ะเอามาแล้วเหรอมาตื่นเย้สุดก้อยสุดยอดไปเลยนะฮะเรากินได้เลยโอเคโอ้โหน้องชายโอ้กินอะไรเนี่ยหอมเหลือเกินฮะได้เวลาอาหารแล้วน้องหน้าตามันเผานี่แม่งน่ารักดีฮะโอ้โหมึงกินข้าวหินเหรอวะเนี่ยโทษทีฮะนี่จังเรียวลิสุไซโกโอ้โหอาหารที่เพ
พี่ชายทำให้แม่สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคอิ่มแล้วนะฮะอ่ะต่อไปก็ลุยต่อฮะบาปแล้วเนี่ยโอ้เจอแล้วนี่ไงความลับของผู้กล้านะก็คือศาลเจ้าโอเคมิตาโกโตะอาร์เคโอนะเหมือนจะเคยเห็นเนี่ยเหรอความลับของผู้กล้าเคยเห็นที่ไหนนะโอเคครับผ่านเควสแล้วใช่ไหมผ่านเควสแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องไปแก้ปัญหาด้านในต่อนะฮะศาลเจ้านี้ชื่อว่าเคหะรามะนะฮะไม่มีอะไรมั้งศาลเจ้านี้หรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนฮะโทษทีเฮ้ยอ๋อวิ่งระวังนะฮะเนี่ยเฮ้ยแม่งมีเงินด้วยนะมีเงินเฮ้ยมีเงินไหลฮะเฮ้ยเราเห็นห้องฮะเข้าห้องก่อนจอยอย่าดิ้นเฮ้ยเร็วโอ้ยเกือบดูดิเราใช้ไม่ได้ป่ะไม่ได้โอเคโอ้มีเงินร่วงลงมาด้วยอ่ะอีกอันนึงอยู่ตรงนู้นนะฮะเฮ้ยสีแดงเงินเก็บได้มา60ก็ยังดีแล้วเงินมันจะล้นเฮ้ยเดี๋ยวมองข้างหน้าดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนเลยหมดยังส่วนหีบอันนี้นะฮะแล้วเงินมันไปกองข้างล่างหมดอ่ะพิบได้ธนูบาคูดันระเบิดนะฮะเฮ้ยเงินไปอยู่อ๋อไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนี่เออก็ถ้าเราจะเอาเงินก็ลงข้างล่างก่อนนะถ้าเราจะออกก็ไปข้างบนได้เลยไหนไปเอาเงินก่อนก็แล้วกันเว้ยเออนี่ไงมันติดอยู่ด้านล่างหมดเลยฮะเงินไม่หมดฮะมันมีรูข้างล่างนี้ด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตกความลกเป็นเหตุก็ยังได้อยู่เออได้เยอะด้วยใช้ได้แบบแม่เหล็กเนี่ยเอาแม่เหล็กได้เออใครอยากเก็บเงินก็มาเก็บกันนะเนี่ยเงินหายากครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ยังไงก็ได้เงินแล้วโอเคจะได้ทำแล้วมันเพียบเลยฮะคลิปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยก็เต็มแล้วนะฮะอันนี้แค่จิ๊บจอยครับสีแดงได้ป่ะสีแดงต้อง20เหรียญแน่โอ้โหโอเคปาดครบขึ้นไปใหม่เรามียาเพิ่มความไวป่ะอันนี้เพิ่มวิ่งป่ะน่าจะใช่ไปเลยกินยาเพิ่มสปีดนะอ่ะเหนื่อยแล้วมันเพิ่มตรงไหนเนี่ยท่านเหนื่อยไม่มี
หีบแล้วมีแค่2หีบนะฮะที่นี่โอเคแล้วพาไปอีก1จุดนะครับตอนนี้อีก1ที่นี่ก็ฝากไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย